ซึ่งก็ผ่านไปแล้วกับการประกวดสาวงาม77จังหวัดกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022หรือที่ปีนี้ก็เป็นไปตามความคาดหวังหลังจากที่อินฟ้าวาราหะตัวแทนจากกรุงเทพมหานครสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ไปได้รับประกวดรางวัลใหญ่ๆไปถึง4รางวัลนอกจากรางวัลชนะเลิศหัวใจช่างภาพสื่อมวลชนและรางวัลของผู้สนับสนุนอีก2รางวัลสำหรับอินฟ้าวราหะมีชื่อจริงก็คือมุกภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเกิดมาในครอบครัวดนตรีที่แท้จริงโดยที่พ่อเป็นมือคีย์บอร์ดและคุณแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งเธอจึงได้มีวิชาทางด้านร้องเพลงมาจากคุณพ่อและก็คุณแม่แบบเต็มๆโดยที่ตอนที่อินฟ้าเป็นนักเรียนเธอก็เป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวบวกกับความสามารถในการร้องเพลงอยู่แล้วเมื่อเรียนจบจึงมีครูทำขวัญนาคมาติดต่อจนเธอได้เรียนเพิ่มเติมและก็สามารถทำหน้าที่เป็นหมอรำขวัญนาคได้ในที่สุดซึ่งทั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอยากจะเห็นหน้าเก่าของสาวอินฟ้าก่อนที่จะสวยปังขนาดนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้หน้าเก่าก็คือน่ารักไม่มีเปลี่ยนเลยจริงๆและยิ่งเข้ามาประกวดก็ยิ่งสวยมากกว่าเดิมไม่แปลกใจเลยจริงๆที่คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาวขวัญใจแฟนๆนางงามทั่วทั้งประเทศสำหรับอินฟ้าวราหะที่ได้ไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022และเมื่อวันที่25ตุลาคม65ก็ได้ประกาศผลชนะเลิศอย่างเป็นทางการซึ่งทางด้านอินฟ้าวราหะก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันตื่นเต้นและก็ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย